มาถึงแล้วครับพี่น้องขอการตักทายแล้วครับพี่น้อง FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมกะจะขอพาพี่น้องมาเทลซอมปราสาทนะครับปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยนะครับออกแบบโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยก็คือปราสาทสีหนครหรือว่าเมืองสีหนครครับตอนนี้ผมกะอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คือวัดภูมั่นฟ้าครับพี่น้องวัดภูมั่นฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหพี่น้องเพื่อนนะครับใหญ่โตมโหฬารมากครับป๊าดด้านนี้เป็นทางเฮาครับพี่น้องเป็นบันไดนาคครับเหย่าหอดพูนครับพื้นที่วัดนี่กะ200ไร่เนาะตอนนี้เพิ่นกะอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับก่อสร้างเมืองสีหนครครับป๊าดพี่น้องเพื่อนนะครับกว้างขวางใหญ่โตมากครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับก็ต้องขอขอบคุณ FC นะครับที่บอกให้มาแล้วครับ FC ก็บอกว่าอยากให้บอนัทพามาเทส้มเมืองสีหนครวัดภูมั่นฟ้าครับป้าพี่น้องผมว่าถ้าสร้างเซตนี้จะยิ่งใหญ่มากครับเพิ่นกะสร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเนาะให้อยู่คู่โลกให้อยู่คู่ชาติไทยครบ 5,000 ปีครับนี้กะเป็นการสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับตามด้านข้างทางเฮาซ้ายขวานี่กะเป็นบันไดหน้าพี่น้องยาวมากครับผมว่าความยาวน่าจะเกือบ 3-400 เมตรครับสร้างจากหินทรายพี่น้องหรือว่าศิลานะครับตอนนี้บอกว่าตื่นเต้นนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเนาะคลิปนี้ก็ตั้งใจมาจากกรุงเทพมหานครเนาะตั้งใจมาถ่ายทำคลิปนี้เนาะเพื่อขอเป็นสะพานบุญนะครับขอเชิญชวนพี่น้อง FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับขอให้มาร่วมทำบุญนะครับมาช่วยสร้างให้แล้วเสร็จนะครับด้านนี้ก็เป็นสังเนาะเป็นสังก็สร้างครับเก่งเนาะสร้างได้เนาะเก่งมากครับพี่น้องนะครับนี่คือช่างจิตอาสานะครับเป็นจิตอาสาทั้งนั้นครับกลายเป็นพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับเป็นจิตอาสาไม่รับตังค์นะครับมาสร้างด้วยใจครับการออกแบบนี่กะออกแบบมาจากจินตนาการได้พี่น้องไม่ได้ไปลอกเล่นแบบใครนะครับสร้างจากจินตนาการนะครับล้วนๆนะครับป๋าพี่น้องเลยนะครับนางนี้ใหญ่โตมากครับผมว่าถ้าสร้างเสร็จนะครับจะงดงามมากครับนี่คือหินนะครับเป็นหินทรายครับด้านนี้เป็นหนองน้ำครับบอกทัดว่าตรงนี้น่าจะมีพญานาคเนาะสาธุครับนี้คือเมืองไทยนี้คือคนไทยครับสร้างความยิ่งใหญ่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับด้านหน้านั่นกะขายยอดสาธุนะพี่น้องขายแบบอยู่ที่อินเดียนะครับรูปแบบนี้ผมว่าขายอินเดียเนาะขายศิลปะแบบอินเดียสวยงามมากครับป๊าดนี่พี่น้องเมื่อไหร่ครับด้านหน้าผมนะครับใหญ่โตมากครับสูงใหญ่นะครับ
เพิ่นก็เอาหินมาซ้อนเดี๋ยวเนาะเอาหินทรายมาตัดแล้วก็เอาขึ้นไปเรียงไว้ครับไปเรียงซ้อนไว้ครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยหอดพูนครับปัดนี่คือเมืองศรีหนครครับปัดพี่น้องไปนะครับนี่คือบันไดหน้าครับเนี่ยหอดพูนครับแต่ตอนนี้สร้างยังไม่แล้วเสร็จครับถ้าสร้างแล้วเสร็จจะใหญ่โตมโหฬารนะครับตอนนี้บอกด้านพูดไม่ถูกนะครับคนลุกครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะไปเห็นสิ่งนี้เนาะบอกด้านว่าเป็นบุญของคนไทยเนาะที่มีสิ่งนี้อยู่บนแผ่นดินนะครับสร้างจากจินตนาการล้วนๆครับไม่ได้ไปลอกเล่นแบบใครนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นทางขึ้นครับพี่น้องนี่ครับพื้นนี่คือหินทรายนะครับพี่น้องไม่ใช่ปูนนะครับเป็นหินทรายนะครับป๊าดโอ้โหนี่พี่น้องมันนะครับคล้ายยอดเจดีย์เนาะพี่น้องนี่ครับแต่เหมือนแบบอินเดียนะครับโอ้โหก็มี3ยอดเนาะเป็นทางเฮาครับ3ยอดครับป๊าดโชคดีของคนไทยเนาะครับนี่พี่น้องมันนะครับนี่คือหินทรายนะครับใหญ่โตมากครับไม่รู้ตัดได้อย่างไรเนาะนี่ครับเพิ่นก็ตัดแล้วเพิ่นก็เอามาเลขครับหรือว่าเอามาซ้อนกันครับเพิ่นไปพูนครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างเนาะนี่ครับโอ้โหคนสร้างนี่เก่งเนาะพวกมาตราโซนต่างๆกับเป๊ะนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหบอกรัฐว่าแบบนี้ไม่น่าจะใช่คนสร้างนะต้องเป็นเทวดามาสร้างให้ครับสร้างได้อย่างไรครับนี่ครับเป๊ะเลยครับพี่น้องนี่ครับป๊าดโอ้โหนี่พี่น้องใหญ่โตมโหฬารครับสาธุครับสาธุกับคนสร้างเด้อครับสาธุกับคนออกแบบนะครับไม่มีปูนนะครับเป็นหินล้วนๆครับพี่น้องอ๋ออันนี้ก็คือยอดปราสาทนะพี่น้องยอดปราสาทครับบอกนัดเรียกว่าเจดีครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับอันนี้เรียกว่ายอดปราสาทครับแต่ก็อยู่ตามด้านข้างเนาะอันนี้เป็นทางเข้าพี่น้องนี่ครับเป็นทางเข้าสาธุครับด้านเทิงกะเป็นเกล็ดแก๊สลักษณะหินเนาะเป็นรูปพระพุทธรูปครับสาธุครับพี่น้องโอ้โหตอนนี้บอดักมือไม้สั่นอยู่แล้วตื่นเต้นครับว้าวถ้าการบรรยายขาดตกบกพร่องก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าบอดักก็ไม่มีความรู้เนาะแต่มาด้วยใจนะครับคลิปนี้มาด้วยใจมาถ่ายทำด้วยใจ
อันนี้เป็นระเบียงคดนะครับอันนี้ไม่ใช่ยอดปราสาทนะครับพี่น้องอันนี้แค่เป็นระเบียงคดครับสาธุครับเนี่ยเอาไปพูดพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นระเบียงคดเอาได้มาแล้วก็ต้องมาส้มเนาะพาพี่น้อง FC เที่ยวส้มอย่างเต็มที่ครับพวกเสานี่ก็เป็นหินครับเป็นหินทรายไม่มีซีเมนต์แม้แต่ชิ้นเดียวครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เป็นฐานพระพุทธรูปเนาะเป็นฐานพระครับโอ้โหพี่น้องเมื่อนะครับสวยงามมากครับปาดโอ้โหนี่ครับเป็นหินทรายเนาะปาดสุดยอดจริงๆครับเจ้าเก่งเนาะสร้างได้เนาะสาธุเด้อครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเนาะเมืองสีหานครครับออกแบบโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยครับบอกได้ก็ต้องขอเชิญนะครับ FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับถ้าเผื่อว่างก็ขอเชิญเด้อครับขอให้มาร่วมทําบุญเนาะขอให้มาร่วมทําบุญแล้วก็ขอให้มาเที่ยวชมโอ้โหพี่น้องมันนะครับเนี่ยไปพูดครับระเบียงคดครับแต่สร้างจากหินทรายครับหรือว่าศิลาครับศิลาทรายไม่รู้ว่าตัดได้ยังไงเนาะพี่น้องแล้วก็ยกขึ้นไปเรียงเนาะเรียงซ้อนกันครับพี่น้องเอาหินมาซ้อนกันครับบอกนั้นก็ได้ถามหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อว่าไม่มีปูนนะครับพี่น้องสวยงามจริงๆครับเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นด้านในครับด้านในของเมืองสีหานครครับว้าวพี่น้องสวยงามมากครับด้านพื้นเป็นพระสถูปครับโอ้โหด้านนั้นเป็นสถูปสวยจริงๆครับอันนี้เป็นด้านในปาดโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับเพื่อนนะครับอะไรกันเนี่ยครับ Amazing Thailand ครับนี่พี่น้องทางยางนี่แกเป็นหินครับเมื่อไหร่ครับหินเป็นบ้าใหญ่ครับปาดอันนี้คือสันนึงครับเพิ่นกะจะสร้างเมืองเป็น3ชั้นพี่น้องหรือว่าปราสาทเป็น3ชั้นนะครับอันนี้แค่ชั้น1นะครับยังใหญ่โตมโหฬารเท่านี้เนาะพี่น้องโอ้โหแต่ด้านข้างนี้เบื้องแล้วก็คือปูนเนาะแต่ก็น่าจะไม่ใช่ปูนพี่น้องหรือว่าเป็นปูนมาครับสาธุเด้อขอให้สร้างเสร็จให้เร็วเนาะขอให้สร้างเสร็จแล้วก็อยู่คู่โลกเนาะพี่น้อง
ศาสนาพุทธก็จะได้อยู่ครบ 5,000 ปีนะครับโอ้โหเอ้าบัดนี้กับ15พี่น้องนางลบคืนเนาะทางนี้ลงไม่ได้ครับต้องไปทางโน้นครับไปทางบันไดครับถ้าคลิปนี้การถ่ายทำไม่รู้มุมก็ต้องกราบขอโทษด้วยครับก็เพราะว่าบ่อนั้นก็มาครั้งแรกเนาะก็ตั้งใจมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาไกลนะครับมาถ่ายทำคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับการสร้างปราสาทนี้ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครนะครับเนื่องจากว่าสร้างมาจากจินตนาการของหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อออกแบบเองสร้างเองครับด้านนี้เป็นสถูปครับคล้ายแบบอินเดียครับสวยงามมากครับใหญ่โตมโหฬารครับโอ้โหสวัสดีครับพี่ใหญ่เนาะใหญ่โตมโหฬารครับสาธุเด้อครับคนสร้างนี่บุญหลายเนาะคนสร้างก็บุญหลายเนาะหรือว่าบุญเยอะครับสาธุครับอันนี้เป็นคุณพี่ครับสร้างโดยไม่รับตังค์เนาะมาสร้างโดยจิตอาสาครับอันนี้เป็นคุณแม่ครับด้านเทิงกาเป็นพระเกศาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเบานั้นก็ได้คุยหลวงพ่อแล้วครับด้านพูนครับพี่น้องด้านเทิงครับจะมีพระเกศาธาตุอยู่ครับจะเข้าได้ไหมเนาะมีแต่สายไฟฟ้าครับเอ้าไปหาทางเข้าครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับใหญ่โตมโหฬารมากครับด้านนี้เป็นพระสถูปครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปส้มเนาะแต่ด้านข้างนี้เป็นปูนครับพี่น้องนี่ครับอันนี้สร้างจากปูนครับหลวงพ่อเพิ่งว่าจะทุบทิ้งนะครับจะรื้อทิ้งครับแล้วก็จะสร้างเป็นศิลานะครับเนื่องจากว่าอันนี้ก็ไม่อยู่คงทนเนาะอันนี้ก็น่าจะไม่ถึงพันปีหลวงพ่อว่าอันนี้ก็จะรื้อทิ้งครับด้านข้างก็เป็นซาโบเนาะพี่น้องนี่ครับเป็นซาโบครับโอ้โหด้านนี้เป็นบันไดนาคครับป้าพี่น้องเลยนะครับบันไดนาคสร้างจากหินนะครับรูปทรงก็เหมือนเมื่อพันกว่าปีเมื่อ 2,000 ปีเนาะแบบอินเดียนะครับศิลปะแบบอินเดียหรือว่าขอมโบราณครับสาธุครับทางขึ้นก็เป็นสิ่งโตเนาะแล้วก็บันไดนาคนาค5เสียนครับพี่น้องสาธุครับโอ้โหนี่ครับไม่รู้สร้างได้อย่างไรครับป๊าพี่น้องไปนะครับด้านข้างก็เป็นหินครับหินทรายนะครับนี่ครับไม่ใช่ปูนะครับ
บ่าวนัดว่าถ้าสร้างเสร็จนะครับจะงดงามแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือเมืองสีหนครครับสร้างเมืองนี้เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชานะครับสืบทอดศาสนาพุทธให้อยู่ครบ 5,000 ปีครับอยู่ที่แผ่นดินไทยครับคนไทยคือคนพุทธเนาะขึ้นมาแล้วครับว้าวนี่พี่น้องแค่พวกนี้ก็ใหญ่โตมโหฬารครับเบิ่งไหนพี่น้องเอ้ยอะไรกันเนี่ยครับโอ้โหต่อไปจะขอพาพี่น้องขึ้นไปชมที่พระสถูปครับของเมืองสีหนครครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับพี่น้องนี่ครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหสุดจะบรรยายครับด้านถึงก็เป็นรูปนะพี่น้องเป็นรูปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นทางเฮาเนาะนี่ครับตามด้านข้างก็เป็นรูปแกะสลักครับอันนี้ก็คล้ายเทวดาเนาะเป็นเทวดาครับอ๋อหรือว่าเป็นนาคครับด้านโหเป็นนาคครับน่าจะเป็นพญานาคพี่น้องนี่ครับสาธุครับเบื้องแล้วก็คล้ายรูปดอกไม้เนาะคล้ายดอกไม้ครับแต่ถ้าบ่อนักพูดผิดก็ต้องขอโทษนะครับด้านเทิงก็เป็นสางครับพี่น้องเป็นสางครับเป็นรูปแกะสลักสางโอ้โหโอ้โห
ตามด้านข้างกับคล้ายลื่นสีครับพี่น้องนะครับคล้ายลื่นสีครับแมนบนนอกครับตอนนี้บอกแล้วตื่นเต้นมากพี่น้องเอ้ยครับตื่นเต้นอีหลีครับปาดยิ่งใหญ่มโหฬารครับโอ้โหนี่พี่น้องมั้ยนะครับพระสถูปครับด้านเทิงกะเป็นพระเกศาธาตุครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาพี่น้องขึ้นไปส้มตัวปราสาทนะครับอันนี้ตัวปราสาทด้านในครับใหญ่โตมโหฬารมากครับอันนี้แค่ชั้นนอกแล้วครับพี่น้องหรือว่าแค่ด้านนอกนะครับด้านนอกหลังจากกำแพงเข้ามานะครับหรือว่าระเบียงโคตรนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอพระสถูปนะครับต่อไปอาจจะเป็นตัวปราสาทชั้นในครับถ้าใครรับชมมาถึงตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอให้มีดวงตาเห็นธรรมนะครับพี่น้องเกิดชาติใดก็ขอให้พบแต่พระพุทธศาสนานะครับจวบจนถึงพระนิพพานนะครับสาธุเอาบัดนี้ผมกสิภาพี่น้องไปพูดครับไปชมปราสาทชั้นไหนครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับฝนตกแล้วครับฝ่าฝนเด้อครับอย่าเพิ่งลงมาแรงนะครับอย่าเพิ่งตกแรงนะครับขอให้บอมนัดถ่ายทำคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับทางขึ้นมองเลยนะครับทางขึ้นทางขึ้นนี่ครับทางขึ้นครับบ่าวผู้ไทยขาเลาะบ่าวผู้ไทยขาเลาะช่องบ่าวผู้ไทยขาเลาะแมนครับแมนพี่น้องบัดนี้กะสิพาพี่น้องขึ้นไปที่ปราสาทชั้นในครับแต่มองย่างนี่กะย่างแงะนะพี่น้องนี่ครับเป็นดินเหนียวครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนาะโอ้โหด้านนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดพี่น้องนี่ครับเป
็นหลวงปู่ทวดครับเอ๊ะบ่อนัดมาผิดทางหรือเปล่าเนาะครับจะขึ้นยังไงเนาะสาธุครับAmazing Thailand ครับพี่น้องป๊าใหญ่โตมโหฬารครับนี่คือตัวปราสาทชั้นในครับนี่ครับพี่น้องนี่คือหินนะครับหินทรายนะครับโอ้โหด้านนี้เป็นทางขึ้นครับป๊าดนี่คือหินครับแล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาเรียงกันครับอะไรกันเนี่ยครับแค่ทางขึ้นนี้ก็ใหญ่โตมโหฬารครับพี่น้องเหย้าหอดพูนครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมากครับนี่ครับเป็นเสาหินครับโอ้โหผมว่าพี่น้องคนไทยต้องภาคภูมิใจนะครับและก็ต้องช่วยกันรักษานะครับปกปักรักษาเมืองสิงห์นครนะครับวัดภูน่านฟ้าครับให้อยู่คู่โลกให้อยู่คู่ชาติไทยนะครับจวบจน 5,000 ปีนะครับโอ้โหพี่น้องบรรดามือไม้สั่นครับเข้ามาแล้วด้านตรงกลางนี้กาผมก็ถามหลวงพ่อแล้วครับหลวงพ่อมาจะมีพระมาตั้งไว้ครับจะเป็นพระประธานครับจะเป็นพระพุทธรูปนะครับมาตั้งตรงนี้ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือด้านในครับด้านนี้ก็จะเป็นเขตปราสาทชั้นในครับด้านนี้เป็นปราสาทชั้นในโอ้โหด้านเทิงนั้นคือปราสาทชั้นสองพี่น้องนะครับส่วนชั้นสามขึ้นไปพูนครับมองนี้จะสร้างสามชั้นครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือระเบียงคดนะครับชั้นในครับในตัวปราสาทครับนี่คือเสาหินนะครับพี่น้องเสาหินบ้างใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นกำแพงครับกำแพงปราสาทครับความสูงก็น่าจะเกือบ10เมตรพี่น้องสูงไปปุ๊นครับแต่สร้างจากหินครับนี่ครับโอ้โหThank you.
ด้านพูนเป็นเขตสังฆวาสครับพี่น้องด้านพูนครับแต่ม่องที่ผมยืนนี่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสครับหรือว่าเขตปราสาทนะครับโอ้โหใหญ่โตจริงๆครับทูครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเนาะนี่ครับสาธุด้านนู้นเป็นต้นโพครับเป็นต้นโพนี่พี่น้องด้านนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับใหญ่โตจริงๆครับงดงามมากครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้ครับมุมนี้เห็นพระสถูปอย่างชัดเจนครับอย่างสวยงามครับด้านหน้าก็เป็นบันไดหน้าครับล้อมรอบสถูปครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นสิงโตเนาะนี่พี่น้องเป็นสิงโตครับโอ้โหสวยจริงๆครับสวยจนบรรยายไม่ถูกครับพี่น้อง
แต่ด้านในบอลนัดขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เท้าของบอลนัดเปื้อนโคลนครับพี่น้องตอนนี้เท้าเปื้อนโคลนครับถ้าขึ้นไปก็กลัวเป็นบาปเนาะพี่น้องนี่ครับก็อยากขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เท้าเปื้อนโคลนครับโอ้โหงดงามมากครับด้านในครับด้านนี้ก็เป็นสิงโตครับบัดนี้จะขอพาพี่น้อง FC มาชมด้านนี้เนาะอะไรกันเนี่ยครับคนที่มาสร้างนี่ก็เป็นชาวบ้านนะพี่น้องเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่รับเงินนะครับเพิ่นก็มาสร้างด้วยจิตอาสานะครับบอกนะได้ถามหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อว่าชาวบ้านมาช่วยสร้างนะครับเป็นจิตอาสานะครับไม่ได้รับตังค์นะครับด้านนี้คืออะไรนะครับอ๋อพี่น้องด้านนี้คือหลวงปู่หินครับหลวงปู่หินสาธุครับด้านนี้คือหลวงปู่หินครับพี่น้องสาธุนี่ครับหลวงปู่หินปราสาทหลวงปู่หินครับสาธุทำแบบนี้อยู่ได้ถึงเป็นพันปีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ปูนนะครับเป็นหินนะครับพี่น้องว้าวสวยจริงๆครับด้านทึ่งก็เป็นรูปเนาะเอ้าวันนี้ก็สิพาพี่น้องขึ้นมากราบไหว้ขอพรเนาะนี่ครับนี่คือหลวงปู่หินครับพี่น้องแต่ตอนนี้เท้าบอลัดเปียกครับก็ไม่ขอเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็กลัวทำพื้นเลอะเนาะสาธุครับนี่คือหลวงปู่หินครับสวยงามมากพี่น้องหลวงปู่หินครับสาธุครับแต่บอลัดเข้าไปไม่ได้นะครับเนื่องจะมาเท้าเปื้อนครับสาธุโอ้โหแค่ต้นเสานี่ก็ถือว่าล้ำค่ามากพี่น้องเอ้ยนะครับวิจิตรการตามากครับนี่คนไทยสร้างนะพี่น้องคนไทยสร้างได้อย่างไรเนาะนี่ครับโอ้โหเหมือนเทพเทวดามาสร้างให้เนาะหลวงปู่หินครับก็ต้องขอเชิญเด้อครับขอเชิญ FC เนาะขอเฮิ่มมาเทพส้มแล้วก็มากราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่หินครับปราสาทหลวงปู่หินวัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับด้านนี้ก็ขายสถูปครับพี่น้องนี่ครับใหญ่โตมโหฬารมากครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับแต่บอกนัดเดินเข้าไปไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ฝนตกครับพื้นเละครับเนี่ยหอดพูนครับแต่ถ้าพี่น้อง FC จะมาก็ต้องขอให้มาช่วงวันที่ฝนไม่ตกนะครับจะได้เดินชมอย่างเต็มที่ครับถ้ามาวันฝนตกก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นก็จะเลอะเนาะเดินเหินก็ลำบากครับโอ้โ
นี่พี่น้องไว้นะครับสวยงามจริงๆครับสับเด้อครับสาธุเด้อครับโอ้โหทำได้อย่างไรตามด้านข้างก็เป็นรูปแกะสลักครับสาธุด้านนี้เป็นหอระฆังครับสวยจริงๆครับนี่คือเมืองสีหนครครับพี่น้องวัดผู้มั่นฟ้าอำเภอนางล่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับใหญ่โตมโหฬารมากพี่น้องเอ้ยมื้อนะครับพื้นที่กว่า200กว่าไร่เนาะมื้อนี้ผมก็ตั้งใจมาจากกรุงเทพมหานครเนาะมาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับมาเห็นแล้วก็ดีใจมากพี่น้องสวยงามใหญ่โตมากครับอันนี้ออกแบบโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยนะครับไม่ได้ลอกเลียนแบบใครนะครับพี่น้องโอ้โหวันนี้สุดจะบรรยายมากครับผมก็ต้องขอเชิญนะครับ FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะถ้าเพื่อมาเมืองไทยก็ขอเชิญเธอมาที่วัดภูมั่นฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอเชิญชวนให้มาร่วมทำบุญนะครับให้มาช่วยสร้างปราสาทเมืองสีหนครให้แล้วเสร็จนะครับคลิปนี้แบบนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC ที่บอกให้มานะครับแบบนั้นก็ตั้งใจมาจากกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ต้องขอขอบเจือนะครับถ้าเพื่อซับเจือซับใจก็ขอฝากด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับ